สวัสดีครับผมเอกจากเชียงใหม่ทัวร์เซ็นเตอร์ครับผมวันนี้พามาไกลครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะประจวบคีรีขันธ์วันนี้เราจะมาถ้ำพญานครนะครับถ้ำพญานครเนี่ยซึ่งเป็นสถานที่ประทับของรัชกาลที่5แล้วจะต้องใช้เรือข้ามฟากมาครับมีอยู่2ทางด้วยกันทางแรกคือจะใช้เรือข้ามฟากมาประมาณ15นาทีนะครับหรือว่าอย่างที่2ก็เดินมาถ้าเดินมาจะข้ามเขาประมาณ2ลูกก็เกือบกินเวลาเกือบ2ชั่วโมงครึ่งระยะทางที่เดินมาค่อนข้างสวยครับจะเจอสัตว์ป่ามากมายอย่างเช่นข้างแว่นซึ่งจะเป็นสัตว์ป่าอนุรักษ์ของที่นี่นะฮะข้างแว่นก็เป็นลิงนะครับผมเป็นลิงเป็นข้างแต่ส่วนขอบตาเนี่ยจะเป็นวงกลมสีขาวคล้ายแว่นตาจะเรียกว่าข้างแว่นนะฮะแล้วเดินมาก็จะเจอสัตว์ป่าเจอไก่ป่าเจอนกกางเขนดงซึ่งมีเสียงร้องที่ไพเราะมากนะครับตอนนี้เราจะมาอยู่ตรงที่ถ้ำคูหาสวรรค์นะคูหาสวรรค์ก็หมายถึงช่องที่รับแสงลงจากข้างบนมานะฮะจะเห็นแสงลงมาข้างล่างเลยครับผมเหมือนเขาทะลุนะครับเห็นแสงลอดผ่านได้ค่อนข้างสวยงามมากครับเราจะเดินลงไปข้างล่างไปชมพระพาของรัชกาลที่5นะครับโอเคตามผมมาเลยนะครับน้ำไหลมาเนี่ยก็จะเป็นเม็ดทรายกระทบกับสายน้ำอ่ะจะเกิดแสงระยิบค่อนข้างสวยงามต่อไปตามผมมานะครับเราจะไปดูข้างล่างกันว่าข้างล่างจะมีอะไรสวยครับตามมาเร็ว Right, so now we arrive in the background of the cave. So this area you can see.We call the natural beach up on the top. It's come from soil erosion from the water and rain, which is make a big hole between the cliff, which is give a lot of water for the plants underneath. That's why you could see that it's still in green like this. So it's such a placeful.Beautiful place here. It's a little bit a long walk from the beach where we took the boat and dropping here. You could see some people also walking down, which is following the same way as us. So now we are going to continue. Come on, let's go.